ครับวันนี้เนี่ยแบงค์ก็มาอยู่ที่สยามนะครับผมวันนี้เรามาเป็นเด็กหยามสักวันนึงแต่ว่าวันนี้นะครับอากาศร้อนมากๆเลยและทีเนี้ยแบงค์จะพาทุกท่านเนี่ยไปทานอะไรเย็นๆกันนะครับผมและสิ่งที่จะไปทานวันนี้นะครับนั่นก็คือน้ำแข็งใสครับผมแต่ว่ามันไม่ใช่น้ำแข็งใสธรรมดานะครับมันคือน้ำแข็งใสจากประเทศเกาหลีครับผมหน้าตามันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวตามมาเลยครับนี่ครับผมเราก็ถึงแล้วที่ร้านซอบิงโกนะครับ Korea Dessert Cafe ครับผมข้างในร้านเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปบุกร้านกันเลยครับเลยเดินเลยเราก็มาถึงที่ร้านแล้วนะครับผมบรรยากาศภายในร้านก็จะแบบว่าตกแต่งด้วยบรรยากาศโคเรียมากๆเลยแล้วก็เพลงที่เปิดในร้านเนี่ยก็จะเป็นแบบเพลงเกาหลีจนผมแบบอยากจะแบบโอ๊ยร้อนตอนนี้เราก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าในเมนูเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้ร้อนมากเลยต้องหาอะไรมาคลายร้อนกันแล้วเดี๋ยวไปดูเมนูกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับครับก็ตอนแรกเราแบบว่านึกว่าจะให้เรียกพนักงานไปแบบว่าดูเมนูที่โต๊ะใช่ไหมที่จริงเราต้องมาสั่งออเดอร์ที่นี่ครับผมและนี่เลยเมนูต่างๆจะอยู่ใน iPad นี้นะครับเดี๋ยวเรามาถามเขาดีกว่าว่ามีเมนูอะไรแนะนำบ้างตัวแนะนำจะเป็นเบสเลอร์จะเป็นมังโก้ชีสค่ะเป็นตัวนี้อ๋อวันนี้น่ากินมากอันนี้ขาวๆคือชีสเหรอครับชีสเค้กค่ะแล้วมันจะมีอะไรบ้างครับข้างในเป็นแมงโก้ซอสแล้วก็ผงโยเกิร์ตพาวเดอร์ค่ะก็จะมีชีสเค้กแล้วก็มีอัลมอนด์อ๋องั้นผมเอาอันนี้อันหนึ่งอันนี้แนะนำตัวไหนอะครับถ้าเกิดเป็นโทสต์แนะนำเป็นโกคุมาชีสโทสต์ค่ะตัวนี้เป็นสวิตเปอร์เรโต้ปั่นกับวิปครีมค่ะอ๋อคือเอามันฝรั่งหวานๆไปปั่นกับวิปครีมครับใช่ค่ะแล้วก็เอาไปอบแล้วก็โรยด้วยอัลมอนด์สไลด์แล้วก็น้ำพริกอ๋องั้นผมเอาอันนี้อีกทีนึงครับเดี๋ยวจะให้เพจเจอไปถ้ามันสั่นก็มารับได้ที่พิกอัพนะคะอ๋อครับขอบคุณครับนี่ครับคือเพจเจอเขาบอกว่าพออาหารได้รับแล้วเนี่ยมันจะสั่น wow. เองโดยอัตโนมัติเลยไม่รู้ว่าแบบว่ามันเชื่อมต่อกับอะไรแต่ว่าเขาบอกให้เราไปนั่งรอได้เลยพออาหารมาเนี่ยเดี๋ยวนี้จะสั่นแล้วเราค่อยเดินมารับที่ตรงหน้าเคาน์เตอร์ตรงพิกอัพนี่ครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปนั่งรอก่อนดีกว่านะครับครับระหว่างที่เรารอไอ้เจ้าเครื่องเพจเจอนี่สั่นนะฮะทางร้านเนี่ยก็จะมีน้ำดื่มบริการฟรีครับผมแต่ว่าให้เราบริการตัวเองก็คือจะอยู่ทางด้านนู้นนะครับเราไปกดน้ำกันดีกว่าเพื่อแบบว่ามานั่งรอดับกระหายคลายร้อนนี่เลยฮะก็จะมีแก้วเดี๋ยวเพจเจอไม่สั่นอ่ะแก้วสั่นแทนนี่ก็จะเป็นแก้วของจากทางร้านนะครับยิ่งอากาศร้อนนี่ก็จะมีน้ำให้เลือก2อย่างก็คือน้ำร้อนกับน้ำเย็นแน่นอนครับอากาศร้อนอย่างเงี้ยเราต้องเลือกน้ำร้อนสิครับโอ้ยบ้าหรือเปล่าไม่ใช่น้ำเย็นสิโอเคครับแล้วเราก็ไปนั่งรอระหว่างเรารอหิมะนี่ผมชอบสโลแกนนี้มากเลยฮะที่เขาบอกว่า is snow with topping ก็คือตักหิมะเอ้ยก็คือกินหิมะคู่กับท็อปปิ้งฮะเฮ้ยสั่นแล้วครับสั่นแล้วครับอุ๊ยอาหารมาแล้วเดี๋ยวเราไปรับกันดีกว่าสั่นแรงไงวะเนี่ยครับให้ท่านพี่สั่นได้ครบนะคะครับหนักเหมือนกันนะถ้าเกิดร่วงมานี่ฮะครับตอนนี้เมนูอาหารของเราก็มาแล้วนะครับนี่ก็คือ mango cheese ครับผมนี่เขาบอกว่าตรงตัวน้ำแข็งใสเนี่ยจะเป็นหิมะครับผมอันนี้คือ cheese cake นะครับผมเดี๋ยวลองชิมกันดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นไงมันหอมครับแล้วก็แบบหวานๆแล้วก็มีความเค็มนิดหน่อยซึ่งอร่อยมากครับแล้วแบบว่ามันเย็นด้วยซึ่งแบบเหมาะกับการคลายร้อนมากส่วนต่อมานะครับเรามาลองตัวที่จะช่วยให้คลายร้อนมากที่สุดนั่นก็คือมะม่วงนะครับผมเดี๋ยวเราลองชิมกันดูก่อนว่าแบบรสชาติมันจะเป็นยังไงมีความหวานแล้วความเปรี้ยวที่ลงตัวมากๆเฮ้ยนี่เราลืมชิมอันนี้เลยไอติมมันคือไอติมสับปะรดฮะก็จะแบบมีความเปรี้ยวซึ่งผมคิดว่าในจานเนี้ยจะสามารถแบบว่าช่วยให้เราคลายร้อนได้มากเลยเพราะว่า
ขาเรียกว่าอะไรเวลาเราแบบได้รับของเปรี้ยวไปกับของเย็นๆไม่ใช่ครับทำให้แบบว่าร่างกายเราเนี่ยสดชื่นใช่แล้วโดยเฉพาะมะม่วงนี่ช่วยได้มากเลยเดี๋ยวเรามาชิมแบบทุกอย่างรวมกันดีกว่าภายในถ้วยนี้หนึ่งปังมีใครเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยครับเรายังเหลืออีกตัวหนึ่งครับผมนี่ก็คือเหมือนแบบว่าเป็นซอสสักอย่างแบบช็อปปิ้งอะครับแล้วก็เขาบอกมาว่าพอเราทานแบบข้างนอกหมดใช่ป่ะครับมันก็จะเหลือแต่แบบตัวน้ำแข็งใสหรือหิมะเนี่ยอยู่ข้างในมันจะมีวิธีกินแบบอีกแบบนึงก็คือตักตัวแบบน้ำแข็งใสเนี่ยขึ้นมาแล้วก็เอามากินกับตัวท็อปปิ้งเนี่ยครับนี่แต่ชอบตัวน้ำแข็งใสเขามากเลยมันแบบละเอียดมากแล้วแบบกินง่ายละเย็นด้วยโอเคเดี๋ยวเราพักตัวนี้ไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราลองมาชิมอีกอันนึงนี่ก็คือโกกุมาชีสโทสต์นะครับผมก็คือมันจะมีขนมปังแล้วก็ส่วนตัวที่ราดเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าโพเตโต้หวานแล้วก็ปั่นโรกับชีสแล้วก็จะราดหน้าด้วยน้ำผึ้งครับแล้วก็มีแอลมอนด์เดี๋ยวลองชิมกันดูดีกว่าว่าแบบรสชาติเป็นยังไงอันนี้กินยังไงอ่ะเพื่อน ทำไมดูแบบสกปรกอย่างเงี้ยเราอุ้ยดูดินี่ครับด้วยความที่เป็นชีสหนึบ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 ดูดิแล้วลองชิมดูว่ารสชาติของโกกุมาชีสโทสจะเป็นยังไงอร่อยแบบความนุ่มของแบบชีสข้างในแล้วก็แบบมันฝรั่งแล้วก็น้ำผึ้งลงตัวมากเลยครับแบบว่าเป็นเหมือนโทสแต่ว่าเนี่ยข้างในมันจะนิ่มกว่าแล้วก็แบบเคี้ยวแล้วแบบมันจะเป็นแบบดิ้งๆหน่อยอร่อยมากครับวันนี้ก็ถือว่าเราเนี่ยชื่นใจแล้วก็คลายร้อนกันได้เยอะเลยทีเดียวนะครับผมกับเมนูน้ำแข็งใสเกาหลีหรือว่าบิงซูนี้นะครับผมนอกจากจะมีเมนูแมงโก้ชีสนี้แล้วนะครับยังมีเมนูน้ำแข็งใสมากมายเลยนะครับที่ร้านนี้ครับผมก็ใครที่สนใจที่จะมาที่ร้านนี้นะครับร้านนี้ตั้งอยู่ที่สยามสแควร์ครับซอย9ครับผมชั้น2นะครับผมมองขึ้นมาข้างบนนะครับโอเคแล้วก็ครั้งหน้าเนี่ยครั้งต่อไปเนี่ยเราจะพาคุณไปกินเที่ยวช็อปที่ไหนเนี่ยอย่าลืมติดตามชมกันนะครับว่าจะเป็นใครที่พาคุณไปกินเที่ยวช็อปสำหรับวันนี้เนี่ยผมขออนุญาตกินต่อนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ